พิมรี่พายร้องไห้กลางไลฟ์น้อยใจโดนด่าแรงแท้ไม่ได้เพราะมีคนรอยเหยียบพิมรี่พายร้องไห้กลางไลฟ์อยากพูดแต่ทนายขอไม่ให้พูดน้อยใจโดนด่าแรงย้ำแท้ไม่ได้เพราะมีคนรอยเหยียบกลายเป็นกระแสดราม่ามานานหลายวันกับกรณีคุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าออกมาร้องสื่อระบุถูกพิมรี่พายพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเทออเดอร์น้ำปลาร้าทั้งที่กู้เงินมาสร้างโรงงานทำมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาททิมรี่พายชี้แจงว่าเป็นเพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงทำให้ไม่รับสินค้าดังกล่าวยืนยันไม่ได้ติดหนี้ใครมาเสนอขายเองล่าสุดทิมรี่พายได้ออกมาไลฟ์ขายของอีกครั้งพร้อมประกาศรอบนี้ดราม่าแรงทำให้จัดโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดราม่าขายให้ลูกค้าแบบขาดทุนไปเลยแต่ดันมีลูกค้าอยากให้ฟังเรื่องดราม่ามากมายจนพิมรี่พายพูดว่ากูเล่าแน่แต่ก็เล่าในชั้นศาลไปแล้วบายบายล่าสุดวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาพิมรี่พายร้องไห้กลางไลฟ์ในแคมเปญโปรโมชั่น 7.7 น้อยใจชาวเน็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนขอให้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนตัดสินรอดูตอนจบกันก่อนโดยกล่าวในไลฟ์ว่าพิมเลิกลักเพราะทนายไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดราม่าพิมพ์ไม่เคยกลัวเลยไม่เคยหวั่นเลยเพราะออกจากปากพิมพ์มันเกิดจากพิมพ์ทำตัวเองแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการกระทําของพิมพ์จำเอาไว้ในดีเมื่อความจริงปรากฏหลับตาแล้วก็ขอโทษพิมพ์หรืออโหสิกรรมให้กันแล้วกันเพื่อนๆพิมพ์เป็นแค่แม่ค้าพิมพ์ขอเขาพูดเขาก็ไม่ยอมให้พูดเขากล่าวหาว่าพิมพ์ผิดอันนี้พูดตามภาษากฎหมายแล้วทำไมจะต้องแบบกูขอไม่ให้มึงตายดีอีเลวในใจพิมพ์ก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะพิมพ์ไม่อยากมีปัญหามานานแล้วพิมพ์ไม่อยากทำตัวมีปัญหาเลยพิมพ์อยากจะทำงานขายของอยากจะบริหารองค์กรให้มันดีเพราะพิมพ์รู้สึกว่าเสียงพิมพ์ไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้พิมพ์กลัวว่าไม่มีเสียงพูดอนาคตในองค์กรอยู่ไม่ได้พิมพ์ก็พยายามไม่ให้มีปัญหาแต่สุดท้ายก็มีปัญหาพิมพ์ไม่ได้มีโอกาสพูดเพราะทนายเขาขอทำงานก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยด้วยน้อยใจโชคชะตาตัวเองเท่านั้นแหละมันเป็นอีพิมรี่พายเมื่อไหร่มันจะดีสักทีแค่นั้นพิมพูดได้แค่นี้เพราะว่าพิมเห็นว่าคนเป็นห่วงพิมเลยพูดได้แค่นี้ว่าความรู้สึกพิมมันเป็นแบบนี้ณตอนนี้เฉยๆแต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่เพื่อนก็รอแล้วกันพิมพ์บอกเลยอย่าเพิ่งลืมแล้วกันรอดูตอนจบลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทำตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบคือพิมพ์ก็ไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกันพิมพ์ก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งตัดสินกันเพราะคำพิพากษาของคุณลูกค้าในอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะจากนั้นทิมรี่พายก็ถือโอกาสปิดไลฟ์ข่าวที่เกี่ยวข้องทิมรี่พายลั่นเจอกันในชั้นศาลไลฟ์ขายน้ำปลาร้าประชดดราม่ากวาด 300,000 ขวดเปิดใจร่ำไห้เจ้าของโรงงานปลาร้าโต้ทิมรี่พายถ้าไม่ได้คุณภาพทำไมกล้าสั่ง1ล้านขวดทิมรี่พายแจงหลังถูกสาวแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าแล้วเท013ล้านพร้อมโชว์แชทเสรีแฉสว.ผวาถูกขู่ให้ชงชื่อพิธาซ้ำเยยก้าวไกลไร้พลังเงียบสว.ย้ำขวางพท.นั่งนายกรัฐมนตรีหากจับมือก้าวไกลเสรีแฉสว.ผวาถูกขู่ให้ชงชื่อพิธาซ้ำยันไม่กลัวเยยก้าวไกลไร้พลังเงียบสว.ย้ำขวางพท.นั่งนายกรัฐมนตรีหากจับมือก้าวไกลยันสว.ไม่หนุนโหวตผู้นำเสียงข้างน้อยชี้ไม่มีประโยชน์วันที่8กรกฎาคม66นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.
กล่าวถึงกรณีสว.บางส่วนมีความเห็นไม่ให้นำชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเสนอชื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองหากการโหวตรอบแรกไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาว่าแม้ตามรัฐธรรมนูญจะไม่มีข้อห้ามให้ผู้ที่เสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกไม่ผ่านไม่ให้กลับมาเสนอรอบสองแต่ในทางปฏิบัติควรเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพราะมีความชัดเจนไปแล้วว่าที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับรายชื่อที่เสนอถ้ายังให้นำกลับมาเสนอชื่อซ้ำได้จะถูกตั้งคำถามมากว่าทำเพื่ออะไรหรือเพื่อไปติดต่อวิ่งเต้นขอคะแนนหรือให้ผลประโยชน์อะไรหรือไม่ตามมาตรฐานสากลหากมีการโหวตเลือกใครไปแล้วไม่ได้รับความเห็นชอบถือว่าควรจบไปในรอบเดียวแล้วไปจัดทัพรวบรวมเสียงหาคนมาเลือกใหม่ถ้าให้เลือกซ้ำคนเดิมได้ก็ไม่รู้จะโหวตเลือกกันไปกี่รอบยิ่งการโหวตเลือกรอบแรกไปแล้วทำให้รู้ว่าใครโหวตเลือกหรือไม่เลือกอาจจะมีการล็อบบี้หรือข่มขู่เจ้าตัวหรือลูกเมียให้เกิดความกลัวเพื่อให้เลือกในรอบต่อไปที่ผ่านมาสว.ก็โดนข่มขู่ลักษณะนี้แต่เราไม่กลัวนายเสรีกล่าวต่อว่าขณะนี้สว.หลายคนเปลี่ยนใจจากเดิมจะสนับสนุนเป็นไม่สนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังได้รับฟังเหตุผลต่างๆจนเปลี่ยนใจแม้พรรคก้าวไกลยังเชื่อว่ามีพลังเงียบจากสว.จะโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตนอยู่วงในทราบอะไรได้ชัดและเยอะกว่าเชื่อว่าไม่มีพลังเงียบสว.ถ้ามีก็แค่บวกลบ5คนถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะช่วงหลังเริ่มข่มขู่กันเยอะขึ้นทั้งผ่านคนในครอบครัวผ่านไลน์ถึงความไม่ปลอดภัยตนก็โดนข่มขู่ระวังลูกเมียไม่ปลอดภัยนายเสรีกล่าวอีกว่าส่วนกระแสข่าวแจกเงินซื้อสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีมีได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้มีจริงหรือไม่แต่ใครให้ก็เสียเงินเปล่าเพราะสว.ส่วนใหญ่ยืนยันไม่หนุนนายพิธาเพราะมีนโยบายแก้ไขมาตรา112และกฎหมายอื่นๆไม่ต้องมาโทษสว.ทุกอย่างทำตัวเองทั้งนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายพิธาไปไม่รอดพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลสว.พร้อมโหวตให้แคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าสว.เคยหารือกันถึงกรณีถ้าเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเป็นของพรรคเพื่อไทยแต่ยังมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่เสียงว.ส่วนใหญ่ก็ไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลและจะแก้มาตรา112อยู่สว.ก็ไม่สบายใจดังนั้นก้าวไกลควรไปเป็นฝ่ายค้านแม้ขณะนี้การเสนอแก้มาตรา112ยังเป็นแค่ขั้นตอนทางกฎหมายอาจไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาในที่สุดแต่สว.อยากแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเพราะไม่อยากให้เข้ามาอภิปรายเสนอความเห็นมีคนวิพากษ์วิจารณ์จะทำให้ปัญหาลามไปสู่ภายนอกได้เกิดความขัดแย้งยิ่งขึ้นอีกดังนั้นหากพรรคก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลและไม่ลดราวาสอกไม่หยุดแก้ไขมาตรา112สว.ก็ไม่เลือกไม่ว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามถ้าก้าวไกลไม่ถอยแก้มาตรา112วุฒิสภาก็ไม่ถอยถ้าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมตั้งรัฐบาลโดยไม่ไปแตะต้องมาตรา112ก็ถือเป็นการเมืองปกติสว.พร้อมโหวตสนับสนุนปัญหาจะไม่มีเลยนายเสรีกล่าวว่าส่วนหากอดีตพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาสู้หากการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่สำเร็จสักทีนั้นเชื่อว่าสว.ก็ไม่น่าโหวตให้คนฝ่ายเสียงข้างน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเสียงน้อยตั้งไปไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีเสียงสนับสนุนถึง250เสียง
การบริหารประเทศจะไม่ได้รับความร่วมมือในการออกกฎหมายสำคัญได้แค่แก้ปัญหาของตัวเองก็เหนื่อยพอแล้วแต่ไม่มีเวลาบริหารประเทศสว.ต้องคำนึงเรื่องเหล่านี้ด้วยดังนั้นโอกาสไปหนุนเสียงข้างน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีแทบจะไม่มีแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่คงไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสว.